รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่มีใครที่ขึ้นมาจากนรกแล้วอยากกลับไปตกนรกซ้ำอีกล้านเปอร์เซ็นต์เลยคือห้ามกลับไปเล่นกันเมวินที่ชอบน่าจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนาะยังไงผมก็ไม่เป็นเอ้าทำไมล่ะฮะแล้วแต่มันก็เป็นเวรกรรมของฟุตบอลไทยมีทางเป็นไปได้ไหมฮะว่าสักวันหนึ่งบอลไทยเราจะได้ไปบอลโลกผมว่าคำถามนี้ชนะชนะชนะหยุดหยุดตื่นตื่นตื่นผมอยากทำในสิ่งที่ผมชอบผมอยากทำในสิ่งที่ผมรักเรียนไม่เก่งไปเล่นกีฬาผมจะไปทำอะไรได้ผมอยู่ตรงข้ามเน็กเขาไม่ได้เกลียดกูหรอกเฮ้ยนี่บ้าผมบ้าแต่ผมไม่ง้อ untouchable ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Neck and the City ได้เดินทางสร้างเรื่องราวพร้อมกับแขกรับเชิญไปทั่วทั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่สุดแสนพิเศษกับการมุ่งสู่จังหวัดบุรีรัมย์ดินแดนอารยธรรมแห่งภาคอีสานที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดทางผ่านแต่ในปัจจุบันบุรีรัมย์กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของภาคอีสานการมาของ Neck and the City ในครั้งนี้เพื่อมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้มีบทบาททางการเมืองที่สำคัญของเมืองไทยแต่ตอนนี้บทบาทนั้นได้หายไปพร้อมกับบทบาทใหม่ที่คนบุรีรัมย์ถือว่าเขาเป็นผู้ปลุกเมืองแห่งนี้ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เขาทำสิ่งเหล่านี้เราจะไปหาคำตอบจากเขาคนนี้เนวินชิดชอบกับผู้ชายที่ชื่อว่าเนวินชิดชอบผมขอพูดในสิ่งที่ผมคิดเลยนะฮะ
ผมกำลังมองไปที่ผู้ชายร่างใหญ่รองเท้าผ้าใบเลอะขี้ฝุ่นแล้วก็เสื้อเก่ามากกางเกงขาสั้นแล้วก็เนื้อตัวกล้านแดดแล้วก็ดำมากแล้วก็เล็บดำบางเล็บด้วยมันเกิดจากการทำอะไรครับคุณเนวินครับมันเกิดจากไลฟ์สไตล์อะไรฮะก็ความเป็นมนุษย์ไงความเป็นคนที่ต้องทำงานที่ตัวเองชอบชีวิตประจำวันมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้ทำไมมันคือสังคมวันนี้มันยังไงเน็กมันคือส่วนใหญ่สิ่งที่คนเห็นกับสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันมันก็เลยทำให้บ้านเมืองมันมีปัญหาสังคมมันมีปัญหาผู้คนมันแบบคือมันผักชีโรยหน้าใส่กันบ้านเมืองมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบนี้สบายๆและเป็นตัวเองที่สุดถึงวันนี้ก็ไปที่ชอบที่ชอบของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขผมชอบคำนี้ฮะไปที่ชอบที่ชอบเท่าที่ผมมาที่บุรีรัมย์แล้วก็ก่อนจะมีโอกาสที่จะได้คุยกับคุณเนวินเนี่ยผมก็ชั่งว่ารอบสังเกตมีเรื่องให้ทำเยอะมากมีบุคคลถือแฟ้มถืออะไรมาต่อคิวรอแล้วก็คุณเนวินก็อยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ขับไปตามตัวยากมากแล้วก็วิ่งว่อนไปมาบริเวณนี้ตอนนี้นี่ก็คือโอเคเท่าที่ทราบก็คือควบคุมเรื่องการสร้างสนามรถแข่งพอจะเล่าได้ไหมฮะว่าใน7วันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างสำหรับผมเนี่ยฮะณตอนนี้ล่าสุดวุ่นอยู่กับอะไรอาทิตย์หนึ่งมี8วันวันหนึ่งมีอยู่25ชั่วโมงซึ่งเกินเรื่องปกติของคนทั่วไปที่มันต้องทำสำหรับชีวิตฮะนะเพราะว่าที่บอกว่ามันมีอาทิตย์ละ8วัน25ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าเรามีความสุขกับการได้ทำมันมันถึงแม้มันจะเกินกว่าเวลาปกติของมนุษย์ทั่วๆไปเขาทำกันฟังแบบนี้เนี่ยมองได้2อย่างขึ้น1งานมันเยอะซะจนเวลาปกติเนี่ยมันไม่พอกับ2ไอ้สิ่งที่อยากทำมีมากซะจนวันเวลามันน้อยไปก็ไอ้สิ่งที่อยากทำมันมีมากแล้วสิ่งที่อยากทำน่ะมันเป็นที่ชอบที่ชอบมันเป็นของชอบมันเป็นความสุขก็ทำมันโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องความเหน็ดเหนื่อยทำมันโดยไม่ต้องคิดถึงว่ามันจะใช้เวลาของชีวิตไปเท่าไหร่ครับแล้วยิ่งทำมันก็ยิ่งสนุกยิ่งทำมันก็ยิ่งมีความสุขมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบรู้สึกได้ว่า อาทิตย์หนึ่งกูสัก8วันวันหนึ่งมีน่าจะมีสัก20มากกว่า25ชั่วโมงเพื่อจะได้ทำงานถ้าผมจะถามคำถามงงๆว่าเหนื่อยไหมครับคำตอบจะต้องเป็นยังไงฮะคือระหว่างกายกับใจดูเหมือนยุ่งแต่ดูสนุกเชียวระหว่างกายกับใจนี่ต่างกันนะกายนี่เหนื่อยคนไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไหลอายุ56แล้วมันโอ้มันต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงไม่แบบเรานะแต่ว่ามันสนุกอ่ะมันมีความสุขอ่ะทางใจอ่ะคือถ้าจะเปรียบวิธีการทำงานนะในช่วงเวลาณปัจจุบันเนี่ยครับกับช่วงสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยครับนะครับก็เหนื่อยกายแต่มีความสุขใจครับเหมือนขึ้นสวรรค์อดีตที่ผ่านมาไม่เหนื่อยกายเท่าไหร่เป็นนักการเมืองแต่เหนื่อยใจเหมือนตรงใส่สูทอยู่ห้องแอร์ก็ไม่ได้ต้องนองออกแรงตากแดดตัวก็เนื้อตัวคงไม่ดำขนาดนี้แต่มันทุกข์ใจเหมือนตกนรกแล้วความที่เราเป็นคนปกติอ่ะเนี่ยถ้าไม่ซาดิสนะครับไม่มีใครที่ขึ้นมาจากนรกแล้วอยากกลับไปตกนรกซ้ำอีกหลังจากที่ใช้เวลามาเกือบทั้งชีวิตกับแวดวงการเมืองใช้คำว่านรกกับมันเลยเหรอฮะเนวินชิดชอบเป็นคนยังไงครับก็ผมมีทุกอย่างที่มนุษย์ปกติมีเรื่องผู้หญิงแอบไปมีกิ๊กเมียกูไม่รู้หรอกเพราะผมกลัวเมียสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight ผมกำลังมองไปที่ผู้ชายร่างใหญ่เนื้อตัวกล้านแดดด้วยมันเกิดจากการทำอะไรครับคุณเนวินครับความเป็นมนุษย์ไงนะเวลาเนี้ยพอสอเนี่ยนาทีเนี้ยพูดได้ชัดเจนเลยไหมฮะว่าผู้ชายที่ชื่อว่าเนวินชิดชอบหันหลังกับการเมืองอย่างสิ้นเชิง
ไม่ได้ป่วยทางจิตไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนเสียสติที่จะต้องกลับไปตกนรกรอบสองนี่โกเหรอฮะบิดบิดเบี้ยวๆอย่างนี้แหละฟุตบอลไทยมันก็แบบนี้ไม่มีใครที่ขึ้นมาจากนรกแล้วอยากกลับไปตกนรกซ้ำอีกผมชอบวิธีการอธิบายหลายๆอย่างของคุณเนวินนะมันเห็นภาพชัดเจนมากเราอยู่กันในปี57ณเวลาเนี้ยพ.ศ.เนี่ยนาทีเนี้ยพูดได้ชัดเจนเลยไหมฮะว่าผู้ชายที่ชื่อว่าเนวินชิดชอบเนี่ยหันหลังกับการเมืองอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนเสียสติที่จะต้องกลับไปตกนรกรอบสองครับไม่ได้ป่วยทางจิตหลังจากที่ใช้เวลามาเกือบทั้งชีวิตกับแวดวงการเมืองใช้คำว่านรกกับมันเลยเหรอฮะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าวันนี้คนในสังคมประเทศนี้ยังจะปฏิเสธว่าคือสำหรับผมวันนี้นะเท่าที่ผมฟังผมเดินผมไปนี่นะครับผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าอันนี้พรรคพวกที่เคยเป็นพรรคพวกกันและยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในใช้เวรใช้กรรมไม่หมดอย่าโกรธกันนะครับผมรู้สึกว่าอาชีพนักการเมืองเนี่ยเป็นอาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยรังเกียจอย่าใช้คำว่ารังเกียจเลยไม่ชอบถึงแม้ผมไม่ได้มีโอกาสคลุกคลีหรือรู้จักคุณเนวินมาเป็นการส่วนตัวเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าคุณเนวินรู้ดูสนุกอ่ะตอนนี้รู้สึกสนุกด้วยสายตาด้วยอาการด้วยอเลิร์ตอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คำว่ามากผมแอบเห็นคุณเนวินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดูงานตอนที่เราเจอกันหน้าโรงแรมเนี่ยคุณออกรถโดยการเหมือนลุกขึ้นยืนอ่ะคุณดูคึกคักคุณดูสนุกกับชีวิตของคุณมากตอนนี้คือชีวิตวันนี้เนี่ย 70% ฟุตบอลฮะ 30% มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยซื้อมาไม่กี่ปีวิ่งไป 200,000 กิโลไม่คือไม่ใช่ไม่กี่ปีคือต้องใช้คำว่าชีวิตผมนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่งเริ่มต้นขี่บิ๊กไบค์มา3ปีฮะใช้มอเตอร์ไซค์มาประมาณ5คันฮะใน3ปีเนี่ยชีวิตผมเนี่ยอยู่บนมอเตอร์ไซค์ประมาณ 200,000 กว่ากิโลผมแอบถามลูกน้องคุณในวินว่าเออก็ไม่มีใครช่วยกันห้ามเลยหรือไงมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เนื้อหุ้มเหล็กก็จะคว่ำอะไรขึ้นมาทุกคนบอกอู้ไม่ได้รุ่นนี้ต้องยุส่งอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่ยุส่งนึกออกไหมคนเรามันต้องมีอะไรที่มันชอบเป็นส่วนตัวสักอย่างผมรักฟุตบอลผมบ้าฟุตบอลแต่ผมชอบมอเตอร์ไซค์ชีวิตบนอยู่เวลาอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมมีโลกส่วนตัวของผมที่มันไม่มีใครมายุ่งกับผมผมคิดผมจะทำอะไรผมคิดแบบไหนอะไรยังไงผมก็อยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับผมวันนี้เดินทางไปไหนในชีวิตประจำวันเอาว่าใน1ปีสำหรับผมเนี่ย 100% ของการเดินทาง 90% บนมอเตอร์ไซค์ผมถามแบบนี้แล้วกันฮะแน่นอนผู้ชายที่ชื่อเนวินที่ชิดชอบเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีมาช้านานแต่ถ้าเกิดให้คุณเนวินเนี่ยแนะนำผู้ชายที่ชื่อว่าเนวินชิดชอบในมุมที่คนสนิทเท่านั้นจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเนวินชิดชอบเป็นคนยังไงครับคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความบ้าในตัวมีความชอบในตัวแล้วก็ทำอะไรตามที่ตัวเองเขาเป็นคนตลกเฮฮาไหมก็ผมมีทุกอย่างที่มนุษย์ปกติมีเขาเป็นคนโมโหร้ายแบบด่าลูกน้องเวลาโกรธก็โกรธเลยเวลาด่านี่ก็แบบสุดๆเวลาร้ายก็ร้ายสุดๆเวลาดีก็ดีสุดๆผมเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์คนหนึ่งผมไม่แอะคือแบบไหนก็แบบนั้นคือเคยคิดยังไงปากยังไงใจยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือผมถืออยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยในวันนี้จะได้รับความยอมรับจากผู้คนในวันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณต้องไม่โกหกตัวเองหุ้นส่วนของผมคือปิงปองที่เป็นเจ้าของหนังสือเดย์เนี่ยผมถามปิงปองว่าวันนี้ผมจะได้มาคุยกับคุณเนวินชิดชอบเนี่ยพี่เขาเป็นคนยังไงวะปิงปองบอกมาคำเดียวเลยพี่เขาเป็นคนแมนแมนคุณเนวินอธิบายไอ้คำว่าความเป็นคนแมนแมนของตัวเองหน่อยสิฮะไม่รู้สิผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงแต่สำคัญที่สุดคือแมนแมนอย่างผมนี่กลัวเมียผมทำทุกอย่างได้ในชีวิตยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องผู้หญิงเพราะผมกลัวเมียคุณพี่ผู้หญิงท่านดุหรือคุณเนวินเกรงใจฮะมันคือเปอร์เซ็นต์ไหนผมก็ไม่เคยเห็นเขาดุนะแต่ผมกลัวเขาอะคือแปลว่ายังไม่เคยมีกรณีแบบว่าไม่มีแต่ว่าเขาดีจนผมต้องกลัวเขาฮะผมอยากจะทำอะไรเขาไม่เคยห้ามผมในทุกเรื่อง
ผมอยากจะทำทีมฟุตบอลเขาก็โอเคไม่เคยชอบฟุตบอลดูฟุตบอลไม่เป็นก็มาช่วยทำทีมฟุตบอลไปเป็นคนนำเชียร์สนับสนุนทุกอย่างจนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีวันนี้ผมชอบมอเตอร์ไซค์ผมขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปทั่วประเทศเขาก็ไม่เคยว่าผมนะผมจะทำเซอร์กิตแข่งเขาก็ไม่ว่าผมคือซัพพอร์ตทุกอย่างทุกอย่างมีอะไรที่คุณพี่ผู้หญิงทัดทานไหมฮะห้ามหืออย่าเลยอะไรเงี้ยมีไหมขัดคอหรือว่าเตือนอะไรถ้าถึงวันนี้นะล้านเปอร์เซ็นต์เลยคือห้ามกลับไปเล่นการเมืองแสดงว่าคุณพี่ผู้หญิงก็รู้สึกเหมือนกันว่าการเมืองเนี่ยก็เหมือนนรกโอ้โหเขากับผมก็ผ่านชีวิตมาด้วยกันฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ไหวหรอกคือเน็กลองคิดเอาว่าเป็นพระท่านอะขึ้นบันไดเลื่อนเซ็นท่านชิดลมหรือพยายามพารากอนคนหลีกทางหมดมองด้วยสายตาแล้วไปซุบกันด้วยสายตาที่แบบซึ่งนาทีนั้นเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าคุณเนวินจับความรู้สึกเหล่านั้นได้มันแน่นอนแล้วทุกวันนี้เดินพารากอนขึ้น BTS ใส่กางเกงขาสั้นผมชุดอยู่ชุดอย่างนี้แหละผมอยู่กรุงเทพผมไปภัตตาคารไหนผมก็ไปแบบเนี้ยร้านอาหารไหนบอกขาสั้นห้ามเข้าโทษนะครับกูก็ไม่เข้าเพราะกูก็ไม่ได้ไปขอกินฟรีกูเสียตังค์เขาไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่ได้บอกนี่เนวินที่ชอบไม่ให้เข้าก็ไม่เข้าไม่มีนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมได้รับคือผมเดินผมขึ้น BTS คนมาขอถ่ายรูปผมผมเดินพารากอนมีคนเดินมาขอจับมือเป็นกำลังใจนะครับเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับมันนรกกับสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยความสุขมันอยู่ตรงนี้จริงๆคุณจะมีอะไรในชีวิตเนี่ยมากมายขนาดไหนแต่ถ้าคุณเดินตลาดไม่ได้คุณเดินถนนไม่ได้คุณเดินห้างไม่ได้คนมองคุณด้วยสายตาสงสารด้วยความสังเวชหรือว่าดูด้วยสายตารังเกียจหวาดระแวงคุณมีความสุขตรงไหนอ่ะงั้นผมถามคุณเนวินแบบนี้ฮะแล้วคนที่เขายังอยู่ในแวดวงการเมืองเขาคนพวกนั้นเขามีวิธีการรับมือกับสายตาไอ้คำซุบซิบอย่างนี้ได้ยังไงฮะภูมิต้านทานเขาอาจจะสูงกว่าผมหรือเขาอาจจะยังไม่หมดเบนหมดกรรมแต่ผมยังไม่มีภูมิต้านทานเรื่องนี้แล้วนะครับผมไม่มีภูมิต้านทานเรื่องนี้แล้วผมมองสายตาคนแล้วผมมาหลอกตัวผมเองอีกไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เกลียดกูหรอกทั้งที่ตาเขาบอกอยู่แล้วดีไม่ดีก็ด่าแม่เราด้วยซ้ำไปก็ไม่รู้ในใจเห็นหน้าปุ๊บดูตาเราก็รู้แล้วว่าคนก็รู้สึกอะไรยังไงเราไม่หลอกตัวเองไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นตรงนี้ที่ภูมิต้านทานผมมันหมดไปแล้วสำหรับการเมืองเข้าใจไหมโอเคเคลียร์หมดคำถามเรื่องการเมืองโดยสิ้นเชิงมันจะไม่ถามอีกแล้วขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่ชัดเจนและยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากๆเลยนะฮะทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ความตั้งใจความหมายมั่นปั้นมือก็คือว่าผมจะได้มีโอกาสสนทนากับเจ้าของทีมฟุตบอลที่เป็นอันดับต้นๆในเอเชียแล้วตอนนี้ผมเป็นคนโง่เรื่องฟุตบอลมากครับคุณเนวินผมคนดูฟุตบอลไม่เป็นณชั่วโมงเนี้ยวันเนี้ยผมอายุ45เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยว่าล้ำหน้าเนี่ยมันคืออะไรผมเคยคุยกับแจ็คกี้บอบูบรรดาพวกกูรูฟุตบอลอธิบายแล้วผมก็ไม่เข้าใจคือระดับความโง่ของผมอาจจะสูงมากหรือเพื่อนผมอาจจะอธิบายไม่เก่งเพราะนั้นสงเคราะห์หน่อยฮะอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยถ้าคุณเนวินทำให้ผมเข้าใจคำว่าล้ำหน้าไม่ได้ผมจะไม่สนใจเรื่องนี้อีกเลยล้ำหน้าคืออะไรฟุตบอลเล่น11คนครับฟุตบอลเล่น11คนนี่ผู้รักษาประตูนี่โกเหรอฮะเอาโกแบบผมนี่แหละฮะบิดเบี้ยวๆอย่างนี้แหละฟุตบอลไทยมันก็แบบนี้นี่คือเส้นคือสมมตินะครับว่านี่ผู้รักษาประตูะนะครับแนวรับเนี่ยสมมุติว่าเขามีเขาเล่นหลัง4คนะนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่บุกเข้าไปเนี่ยอยู่หลังแนวรับก่อนที่ลูกฟุตบอลจะไปถึงนี่มันเป็นเรื่องของการได้เปรียบก็จะมีกรรมการคอยดูว่าอากาศใช่เขาก็จะมีไลน์แมนครับนี่พูดถึงฟุตบอลในโลกนะไม่ได้พูดถึงฟุตบอลประเทศไทยนะเพราะถ้ากรรมการไทยบางทีเนี่ยอย่างนี้ก็ยังไม่ออฟไซด์นะนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่อยากจะถามทัศนาคุณเนวินเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องวงการฟุตบอลงั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมได้เลยได้เลยผู้ตัดสินทำให้ผู้เล่นไทยที่เล่นในทีมชาติมันเคยตัวหูยเจ็บอ่ะเจ็บตรงไหนอ่ะเหมือนกำลังมีคนโดนด่าอยู่อ่ะ
ับสนุนโดย AIS 3G 2100ผมถืออยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้สำคัญที่สุดคือคุณต้องไม่โกหกตัวเองวันนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยมันมีสักคนนะเคลีกเจลีกมันยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝันมันละเมอที่นี่คือลมหายใจของบุรีรัมย์วงการฟุตบอลไทยเป็นเรื่องแม้ผมจะไม่มีความรู้เลยแต่ก็พอทราบข่าวมันมีดราม่ามันมีการถกเถียงมันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายวันนี้ผมขอถามทัศนะจากเจ้าของทีมอันดับต้นๆของเอเชียสนามบอลเริ่มเทิมทีมอันดับ1ของไทยพรีเมียร์ลีกคุณเนวินมองวงการฟุตบอลไทยยังไงฮะผมถามคำถามสั้นๆแค่นี้อยากบอกอะไรบอกเลยเวลาดูฟุตบอลในสนามเนี่ยในโลกเนี่ยที่เขาแข่งกันเนี่ยเคยเห็นไหมเน็กเคยเห็นเขาไหมว่าเวลาเขาจะลงสนามเขาจะเอาธงฟีฟ่าออกก่อนเขาจะเปิดเพลงฟีฟ่าอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วก็มีเด็ก4คนจับธงเดินออกมาจากอุโมงค์ครับก่อนนักฟุตบอลเนี่ยในธงเขาเขียนว่าอะไรไม่ได้สังเกตครับเขาเขียนว่าแฟร์เพลย์ครับแล้วสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมันใช้ธงผืนนี้ไม่ได้ไงหูยเจ็บอ่ะเจ็บตรงไหนอ่ะหูยเจ็บอ่ะเหมือนกำลังมีคนโดนด่าอยู่อ่ะก็ไม่รู้ว่าโดนด่าไหมแต่ว่าตอนนี้แฟนบอลทั้งประเทศเขารู้สึกได้เลยเน็กคอยดูดิคือเราไม่รู้จะทำยังไงนะเราพูดก็แล้วประท้วงก็แล้วในเว็บไซต์ไทยแลนด์สู้สู้ในพันทิปในกระปุกในสนุกเขาก็ด่ากันสนุกสนานเดี๋ยวนะคุณในวินอาจจะลืมว่าเรากำลังอยู่บนถนนนะฮะเราแต่โอเคเชิญนะเราแต่ความรู้สึกช้าว่ะสมาคมฟุตบอลประเทศไทยไม่รู้สึกเลยแล้วไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้เลยว่าแฟนบอลเขารู้สึกยังไงกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในเรื่องการบริหารจัดการความยุติธรรมในการตัดสินแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ด้วย untouchable แล้วในฐานะที่คุณนวินก็ถือเป็นทีมสำคัญอีกทีมนึงในวงการฟุตบอลเราทำอะไรไม่ได้เราผลักดันหรือว่าเราพยายามเราก็พูดตลอดเราก็กดดันตลอดแต่ไม่รู้ดิเขาภูมิต้านทานสูงเขาไม่รู้สึกอ่ะ เขาไม่รู้สึกอ่ะ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอล วันนี้เน็กเห็นไหมว่าทีมชาติไทยทำไมเวลาไปแข่งต่างประเทศเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมอันดับต้นๆเอาว่าวันนี้คือท็อป20ของเอเชียครับนะไปแข่งกับจีนกับเกาหลีกับญี่ปุ่นได้ลุ้นได้สูสีชนะอิหร่านชนะอุเบกิสเสมออิหร่านชนะอุเบกิสถานซึ่งและทีมชาติไทยแพ้สิงคโปร์เสมอลาวมันเพราะอะไรนี่ว่ามันเพราะอะไรมันส่วนหนึ่งคือการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลของประเทศไทยอันนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คือเรื่องการบริหารจัดการส่วนที่สองในการบริหารจัดการเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนมากที่สุดคืออะไรคือผู้ตัดสินทำให้ผู้เล่นไทยที่เล่นในทีมชาติส่วนหนึ่งมันเคยตัวคือยังไงครับคือเวลาฟุตบอลลีกเตะกันนะใครอยู่ทีมฝ่ายสมาคมก็เล่น14คนฝ่ายอยู่ตรงข้ามสมาคมก็11คนแข่งกัน14คน14นี่คือ11ผู้เล่นรวมกรรมการอีก2มีวิง2ข้างเดี๋ยวนี้เราไม่เรียกเราอยู่เราผ่านหน้าโรงเรียนโรงเรียนพัทระบพิตรเราเรียกว่าวิง2ข้างละฮะเราไม่เรียกไลน์แมนละฮะเพราะว่าเขาทำหน้าที่ช่วยเกมริมเส้นของทีมฝ่ายที่อยู่ข้างสมาคมคนก็ต้องเห็นกันทั้งประเทศแล้วก็ไอ้คนที่เป่านกหวีดก็กลายเป็นตอนที่เป็นมิดฟิลด์ละเป็นตัวจ่ายคอยจ่ายใบเหลืองจ่ายใบแดงจ่ายลูกฟรีคิกจ่ายจุดโทษคนดูแฟนบอลก็ต้องเห็นกันหมดก็เขาเห็นกันหมดไงมันถึงเป็นแบบนี้ไงเสร็จแล้วพอเด็กมันเล่นไปเนี่ยมันเคยตัวนึกออกไหมเนี่ยฮะคือพอมันเล่นในสโมสรเล่นกับสมาคมเล่นภายในประเทศเนี่ยลีกภายในประเทศเนี่ยฮะไอ้ลูกนี้มันถ้าเป็นใน
ในเวทีระดับชาติเนี่ยผู้ตัดสินที่เขาตรงไปตรงมาลูกนี้ฟาวล์เล่นแบบนี้โดนใบเหลืองเล่นแบบนี้เสียจุดโทษเล่นแบบนี้โดนใบแดงแต่พอคุณอยู่ทีมฝ่ายสมาคมคุณเล่นในลีกคุณไม่โดนเลยเพราะฉะนั้นพอถูกเรียกติดทีมชาติก็ความเคยชินในการเล่นไงแม่งก็ได้บอลปั๊บจังหวะนี้พุ่งล้มแล้วเคยได้จุดโทษก็พุ่งล้มก็ได้ใบเหลืองอ๋อเคยตัวแบบว่ามีคนคอยโอ้มีคนคอยช่วยนึกออกไหมมันก็ทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ยในเวทีนานาชาติเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ไปดูเรคคอร์ดย้อนหลังในทีมชาติไทยเดี๋ยวก็ใบเหลืองเดี๋ยวก็โดนใบแดงเดี๋ยวก็เหลือ11เหลือ10คนเดี๋ยวก็เสียจุดโทษที่แพ้เขามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเด็กมันเคยตัวหมดกันมันไม่ใช่หมดกันมันหมดมานานแล้วหมดมานานแล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมว่าทำไมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมเดียวที่มันประสบความสำเร็จในเวที AFC Champions League ผ่านเข้าไปจนถึงรอบ8ทีมเล่นรอบแบ่งกลุ่มไม่ใช่หมูให้เข้าต้อนเพราะว่าเวลามันเล่นอยู่ในลีกเนี่ยเผอิญบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันอยู่ตรงข้ามสมาคมมันเจอ14คนตลอดมันเลยต้องระวังตัวมันเลยต้องรู้ว่าผู้เล่นมันต้องรู้ว่าเล่นแบบนี้เฮ้ยถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้า50 50เล่นในเวทีระดับนานาชาติเนี่ยไม่ฟาวหรอกแต่ถ้าเล่นในไทยลีกเนี่ยฟาวแน่นอนมีคนตั้งข้อสังเกตผมเชื่อว่าคุณเนวินก็ต้องได้ยินมากับหูตัวเองหรือผ่านใครหลายคนว่าเนวินชิดชอบน่าจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนาะบอลเราคงจะเจริญกว่านี้คุณคิดไงครับผมไม่เป็นยังไงผมก็ไม่เป็นเอ้าทำไมล่ะฮะคือผมอยากทำในสิ่งที่ผมชอบผมอยากทำในสิ่งที่ผมรักผมไม่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยผมต้องไปรองรับความกดดันความต้องการของคนมากมายมหาศาลแล้วสมาคมฟุตบอลวันนี้มันไม่ใช่สมาคมฟุตบอลที่มีไว้เพื่อการพัฒนาฟุตบอลมันมีเรื่องผลประโยชน์มันมีเรื่องโอ้ธุรกิจเยอะแยะไปหมดโน no, ไม่เอาผมทำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของผมนี่แหละนะครับอย่างน้อยผมก็สามารถช่วยทีมชาติได้ในทางอ้อมผมพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถผู้เล่นในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล่นดีเล่นเก่งพัฒนาความสามารถเทียบเท่ากับผู้เล่นต่างชาติเวลาทีมชาติขอตัวไปเอาไปมันก็ดีสำหรับทีมชาติคือผมพูดมานานแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยมันต้องทำแต่พอมีการเลือกตั้งจริงเราก็เห็นว่ามันมีคนอยากอยู่ในวังวนเดิมๆอยู่การเลือกตั้งมันถึงเปลี่ยนนายกสมาคมไม่ได้ฮะก็เมื่อเปลี่ยนไม่ได้คนส่วนใหญ่ยังต้องการอย่างนี้ก็แล้วแต่มันก็เป็นเวรกรรมของฟุตบอลไทยผมจะไปทําอะไรได้ผมอยู่ตรงข้ามผมก็มีทีมที่เห็นด้วยกับผมแต่มันก็มีทีมที่ไม่เห็นด้วยกับผมมีทางเป็นไปได้ไหมฮะว่าสักวันหนึ่งบอลไทยเราจะได้ไปบอลโลกผมว่าคําถามนี้คือได้ยินท่านน่ะหยุดตื่นโอ้เน็กวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตื่นเลยนะใครมาเป็นรัฐมนตรีกีฬาใครมาเป็นผู้บริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเอาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกในชาตินี้เน็กไปดู32ทีมที่เขาเพิ่งเล่นฟุตบอลโลกไปดิทีมที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เนี่ยผู้เล่นในทีมเขาเนี่ยทั้งตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยมันต้องเล่นลีกยุโรปลีกระดับโลกลีกในบราซิลลีกในอเมริกาลีกในยุโรปลีกใหญ่ๆวันนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเนี่ยมันมีสักคนไหมเคลีกเจลีกมันยังไม่มีเลยเข้าใจหรือยังมาตรฐานมันไม่ถึงความสามารถมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝันมันละเมอหมดคำถามเรื่องบอลไทยไปบอลโลกครับผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาคุณเป็นเชียร์ทีมไหนครับผมเหรอเยอรมันเยอรมัน4ปีก่อนผมเชียร์สเปนฮะเหตุผลผมมีอย่างเดียววิทยาศาสตร์ผู้เล่น11คนที่เป็นตัวหลักเนี่ยของทีมแต่ละทีมที่ไปเล่นในบอลโลกเนี่ยทีมไหนที่จะเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันต้องมีระบบทีมเวิร์คที่มันแข็งแกร่งครับแล้วฟุตบอลทีมชาติทุกชาติในโลกเนี่ยมันเอาผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์จากทุกทีมเนี่ยมาผสมกันครับ4ปีที่แล้วสเปนชนะเพราะสเปนใช้บาร์เซโลนาบวกเรอัลมาดริด2ทีมครับไอ้พวกนี้มันเล่นกันมาทั้งปีมันรู้ใจกันเพราะฉะนั้นพอมันไปเซตเป็นโครงสร้างผู้เล่นทีมชาติเนี่ย6คน
มาจากบาร์ซ่าอีก4คนหรือ3คนมาจากเรอัลมาดริดมันแท็กติกระบบทีมมันไปด้วยกันได้โดยสมบูรณ์ได้มีการแอบฟันธงไว้ก่อนไหมครับว่าปีนี้เยอรมันแน่ๆผมคิดของผมอย่างนี้เพราะว่าพอผมเห็นผู้เล่นเยอรมันถูกเรียกคัดตัวทีมชาติแล้วปรากฏว่ามีบาเยิร์นเกินครึ่งทีมเรามีคำถามอะไรต้องไปถามอีกเราก็เห็นบาเยิร์นเล่นว่าระบบทีมของบาเยิร์นมันเป็นยังไงแสดงว่าผลฟุตบอลเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลและพอจะคำนวณได้มันทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์หมดคุณอย่าไปคิดว่าฟุตบอลไม่ใช่วิทยาศาสตร์ฟุตบอลมันเป็นวิทยาศาสตร์หมดผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยว่าฟุตบอลกับวิทยาศาสตร์มันสำหรับผมในฟุตบอลเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ใช้เวลา5ปีเป็น13แชมป์เนี่ยเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งสโมสรมา5ปีเป็น13แชมป์เนี่ยปีที่5ปีที่4นี่เป็น13แชมป์แล้วนะยังไม่จบปีที่5ขออนุญาตอธิบายคำว่าวิทยาศาสตร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะมันหมายถึงอะไรคือสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าพรสวรรค์เนี่ย 30% ครับพรแสวง 70% ครับทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือเริ่มตั้งแต่วิทยาศาสตร์การกีฬาครับระบบฟิตเนสฟิสิกอลร่างกายความฟิตความสมบูรณ์เป็นวิทยาศาสตร์ไหมตอนนี้เรากำลังการแซงนึงตอนนี้เรากำลังมาที่ iMobile Stadium นะครับนี่คือ Thunder Castleนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเห็นแล้วมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมันยิ่งใหญ่จริงก็และที่ตลกคืออะไรรู้ไหมค่ำๆเนี่ยผมออกมาเซอร์เวย์มันจะมีคนมีวัยรุ่นอ่ะเหมือนมาปิกนิกอ่ะมีปูเสือแล้วก็มีกินลูกชิ้นทอดหน้าสนามฟุตบอลเนี่ยมันกลายเป็นที่แฮงเอาท์ซึ่งตอนกลางคืนมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรเลยแต่คนก็มากันเต็มเลยคือที่นี่คือลมหายใจของบุรีรัมย์ฮะผมเป็นเจ้าของโดยนิตินัยฮะแต่โดยพฤตินัยคนบุรีรัมย์ยึดหมดเรียบร้อยแล้วใครอยากจะมาทำอะไรก็มาทำที่มันไม่ผิดกฎหมายฮะผมเนี่ยเล็กนึกออกไหมว่าเย็นมาเนี่ยพอผมซ้อมบอลเสร็จผมก็จะมาเดินแรกๆผมก็เป็นเจ้าของทีมแรกๆผมก็เป็นเจ้าของสนามพอมาปีที่5ปีนี้ตั้งแต่ปีที่3ละผมกลายเป็นลูกจ้างคนบุรีรัมย์ไปแล้วเพราะเขาจะเดินมาบอกผมว่าท่านประธานไฟดวงนั้นไม่ติดอ๋อใช้คำว่าท่านประธานเขาเรียกลุงเนวินหรือไม่ก็ท่านประธานท่านประธานครับไฟดวงนั้นไม่ติดลุงเนวินอยากได้สเก็ตบอร์ดที่เล่นสเก็ตบอร์ดผมก็ต้องไปทำอ๋อนั่นมีแล้วสเก็ตบอร์ดเอ็กซ์ตรีมคือถ้าเกิดสมมติว่าใครสักคนหรืออาจจะเป็นฝรั่งหรือใครก็ตามที่ไม่เคยรู้จักเนวินที่ชอบมาก่อนถ้าเขาเจอคุณเขาไม่มีวันเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของทุกอย่างดูผมจะใช้คำว่าอะไรที่ดูไม่ลามปามดูจากสภาพหรือเปล่าดูจากทรงก็มันก็ผมชีวิตผมเป็นแบบนี้ฮะผมใครอยากจะนับถือผมก็นับถือใครอยากจะเคารพผมก็เคารพแต่ไม่ใช่คุณจะรู้สึกดีกับผมตอนที่เห็นผมใส่สูทแล้วเห็นผมใส่รองเท้าผ้าใบใส่กางเกงขาสั้นแล้วคุณไม่รู้สึกดีกับผมคุณก็ไปรู้สึกดีกับสูทดิคุณจะมารู้สึกดีอะไรกับผมล่ะคุณจะมานับถือทำไมผมอ่ะคุณก็ไปนับถือสูทดิแล้วก็ตั้งความหวังไว้ในชีวิตกูก็อยากเป็นนะวันนี้มันแก่แล้วมันเป็นไม่ได้อ่ะขอเป็นเจ้าของทีมสักทีมเถอะวะเวลาเราคัดอะคาเดมี่ปีนึงเราก็จะคัดครั้งเดียวลูกหลานพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์จะต้องแห่ส่งลูกกันมาเพียบเลยเข้าใจผิดมาทั้งประเทศคำว่าวิทยาศาสตร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันหมายถึงอะไรสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าพรสวรรค์เนี่ย 30% พรแสวง 70% คือถ้าเกิดสมมติว่าใครสักคนหรืออาจจะเป็นฝรั่งหรือใครก็ตามไม่เคยรู้จักเนวินที่ชอบมาก่อนถ้าเขาเจอคุณเขาไม่มีวันเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของทุกอย่างดูจากสภาพหรือเปล่าดูจากทรงชีวิตผมเป็นแบบนี้
ใครอยากจะนับถือผมก็นับถือใครอยากจะเคารพผมก็เคารพแต่ไม่ใช่คุณจะรู้สึกดีกับผมตอนที่เห็นผมใส่สูทแล้วเห็นผมใส่รองเท้าผ้าใบใส่กางเกงขาสั้นแล้วคุณไม่รู้สึกดีกับผมคุณก็ไปรู้สึกดีกับสูทดิคุณจะมารู้สึกดีอะไรกับผมล่ะคุณจะมานับถือทำไมผมอ่ะคุณก็ไม่นับถือสูทดิคุณเนวินฮะเล่าให้เรารู้จักสนาม Thunder Castle หน่อยฮะทำให้เราถ้าเกิดเขาเป็นคนสักคนหนึ่งแนะนำให้เราให้ผมรู้จักหน่อยนี่เป็นฟุตบอลสเตเดียมฮะที่มีเรคคอร์ดอยู่ในกินเนสบุ๊กเป็นฟุตบอลสเตเดียมที่ FIFA รับรองสเตเดียมเดียวในประเทศไทยครับเป็นฟุตบอลสเตเดียมที่ใช้เวลาก่อสร้าง251วันเร็วที่สุดในโลกเป็นฟุตบอลสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 32,600 ที่นั่งคำว่าฟุตบอลสเตเดียมเนี่ยต้องเข้าใจเนี่ยต้องให้เข้าใจอีกครับผมครับผมนะคือสนามราชมังคลาไม่ใช่ฟุตบอลสเตเดียมสุพัชราไสไม่ใช่ฟุตบอลสเตเดียมมันมีลู่วิ่งอ่ะมันใช้แข่งกีฬาอเนกประสงค์นะอ๋อมีถ้าเกิดไอ้มีวงแดงๆนะไม่ใช่ละไม่ใช่ฟุตบอลสเตเดียมเลกูเรชั่นเนี่ยของ FIFA เนี่ยเขากำหนดหมดว่าคุณจะต้องมีห้องแถลงข่าวอย่างไรคุณจะต้องมีห้องตรวจโดปมีห้องประชุมแมตช์คอมห้องประชุมกรรมการห้องทุกอย่างเนี่ยเขากำหนดเรกูเลชั่นมาหมดสุพัชราไสยไม่ใช่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดครับราชมังคลาก็ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดครับสนามเดียวในประเทศไทยคือไอโมบายสเตเดียมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตถอยหลังไปไกลๆเลยแล้วกันนะฮะว่าเนวินชิดชอบกับฟุตบอลกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทันเดอร์คาสเทิลเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงฮะมันจุดเริ่มต้นผมต้องถอยหลังไปกี่ปีผมกับฟุตบอลแล้วโอ้ถอยหลังไปเกือบทั้งชีวิตผมมั้งเพราะผมเป็นเด็กนักเรียนผมก็รักฟุตบอลชอบฟุตบอลแล้วก็ตั้งความหวังไว้ในชีวิตแบบเห็นนักฟุตบอลทีมชาติเห็นคนทุกคนนี่กูก็อยากเป็นฮะแต่พอมันวันนี้มันแก่แล้วมันเป็นไม่ได้อ่ะก็ขอเป็นเจ้าของทีมสักทีมเถอะวะนะอยากจะทำทีมฟุตบอลสักทีมนึงที่เป็นทีมที่อยู่ในดวงใจของเราเล่นตามสไตล์ที่เราต้องการแล้วเป็นทีมที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเป็นทีมที่เก่งที่สุดในอาเซียนตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตว่าเฮ้ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยวันนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นท็อปไฟของเอเชียให้ได้ในอนาคตความสำเร็จของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคืออะไรคือคนไทยและคนในอาเซียนตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยชาตินี้ขอกูไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวเป็นเล่นที่ไอโมบายสเตเดียมสักครั้งหนึ่งเหมือนกับที่แฟนแมนยูบอกเฮ้ยอยากไปดูแมนยูเล่นในโอแทฟฟอร์ดสักครั้งนึงนึกออกไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จของผมในการทำฟุตบอลอาชีพเชื่อไหมเนื้อหาที่คุณเนวินเล่าเนี่ยไม่สำคัญเท่าท่าทางอ่ะคุณดูบ้าคลั่งมากคุณดูอินมากอ่ะก็ผมอินกับมันไงไม่งั้นผมจะมาทำสนามใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้คนมาเห็นก็บางทีต้องถามเฮ้ยมันบ้าหรือเปล่านั่นคือคำถามที่ผมจะถามต่อไปซึ่งผมไม่ถามละว่าเฮ้ยนี่บ้านี่ต้องบ้ามากเฮ้ยผมบ้าแต่ผมไม่โง่นี่ต้องแบบโอ้โหเน็กแต่ผมไม่โง่เน็กเห็นไหมนั่นเสาเป็นอะไรเป็นเหล็กหรือว่าเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กหมดใช่ไหมครับครับไอโมบายสเตเดียมคือสนามซึ่งโครงสร้าง 80% เป็นเหล็กฮะไม่ใช่ปูนเวลาทำฟุตบอลสเตเดียมคุณทำคอนกรีตสมมุติคุณไปกู้แบงค์ฮะแบงค์ก็ต้องคิดว่าแล้วมึงทำฟุตบอลแล้วถ้าเกิดมึงเจ๊งมึงจะทำไงวะยึดก็ได้ที่มาแบงค์ก็ไปทำทีมฟุตบอลไม่ได้ฮะเพราะไม่รู้จะทำยังไงฮะนึกออกมั้ยฮะแบงค์ไหนเค้าก็ไม่ปล่อยฮะเพราะว่าถ้ายึดมาได้ที่ดินแล้วก็ได้สเตเดียมที่เป็นคอนกรีตถ้าจะใช้ที่ดินสร้างศูนย์การค้าเขาต้องทุบอีกจ้างคนมาทุบแต่วันนี้เห็นไหมความไม่โง่ก็คือมันเป็นเหล็กหมดเคยเห็นเหล็กที่ไหนมันลงราคาไหมนี่คิดกระทั่งอย่างนี้เลยเอาแน่นอนคุณคิดกระทั่งวัสดุเลยว่าอย่างสุดที่ทางขี้หมูขี้หมาไม่เวิร์กถอดเหล็กขายได้ก็ถูกต้องถึงวันนี้5ปีของไอโมบายสเตเดียมนะวันนี้ถ้าเลิกวันนี้เลยนะสำหรับเนวินชิดชอบนะขายเหล็กอย่างเดียวก็ได้ทุนคืนกำไรด้วยมีใครเคยตั้งข้อสังเกตนี่ก่อนที่คุณจะเล่าไหมมีใครเคยคิดถึงไหมว่าโอ้โหพี่สร้างสนามเป็นเหล็กนี่มีใครเคยมีคนเคยมาพูดว่าเฮ้ยพี่มันแพงกว่าทำด้วยคอนกรีตตั้ง 30% พี่บ้าหรือเปล่าพี่ทำบอกกูไม่บ้าหรอกนี่เมกาสโตน
เน็กเชื่อไหมว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันจะเป็นฟุตบอลอาชีพประมาณว่าเมกาสโตร์ที่เห็นเนี่ยให้ไทยวันหนึ่งเฉลี่ยขายได้วันละเท่าไหร่แสนนึงปัจจุบันนี้นะมินิมัมเฉลี่ยคือ400,000 บาทต่อวันขายของที่ระลึกคือปีที่แล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขายเสื้อเท่าไหร่เน็กรู้ป่ะเนี่ยเสื้อเนี่ยโฮมอเวย์เตอร์เนี่ยให้ไทยให้ไทยกี่ตัว10,000 ตัวปีที่แล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขายเสื้อแข่งโฮมอเวย์เตอร์230,000 ตัวถ้าอย่างนั้นเราจะบอกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราประสบความสำเร็จแล้วใช้คำนี้ได้เลยไหมครับก็ผมถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมได้รับความยอมรับจากคนที่รักฟุตบอลไทยครับนะครับตัวเลขการขายของมันเป็นวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ฮะนะครับเพราะมันต้องเสียแวตให้กรมสรรพากรฮะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้แหละมันเป็นอะไรที่มันสะท้อนให้เราเห็นว่าแฟนเบสเราเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นระหว่างที่ผมฟังเนื้อหาที่คุณเนวินเล่าเนี่ยผมพอสัมผัสได้ว่าคุณรักมันมากๆเลยคุณภูมิใจอ่ะคุณมือกว้างมากๆแล้วคุณก็เน้นเสียงคุณรักมันจริงๆคุณภาคภูมิใจกับมันจริงๆมันคือชีวิตผมอ่ะผมบอกแล้วไงผมใช้ชีวิตกับมัน 70% ฮะนะผมเป็นประธานสโมสรคนเดียวเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลคนเดียวที่เฮ้ยต้องใช้คำว่ากว่า 95% ของทีมผมอยู่กับมันแสดงว่าถ้าผมจะย้อนกลับไปว่าการทำทีมฟุตบอลให้ประสบความสำเร็จทุนเงินไม่น่าจะพอคงต้องมีองค์ประกอบมีหัวใจมีความบ้าคลั่งใจความพร้อมทุกอย่างผมนี่ต้องรู้พี่นี่ต้องรู้กระทั่งว่า3วันก่อนแข่งเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฟุตบอลนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยต้องนอนแคมป์ห้ามมันเงาะแงะกับแฟนต้องเข้มกันขนาดนี้เลยมันอาชีพอ่ะนึกลองคิดดูว่านักฟุตบอลในทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาว่าตัวสำรองรายได้ต่ำสุดเฉลี่ยรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงซ้อมโบนัสทุกอย่างเอาว่าประมาณสัก400,000แล้วกันคนที่ได้ต่ำที่สุดอะประมาณ400,000ต่อเดือนโอ้โหนักฟุตบอลเงินเดือนเยอะขนาดนั้นเลยแน่นอนธีรธรบุญมาทันอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักไหมธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายมือหนึ่งของประเทศไทยได้ยินชื่อครับแบดบอยตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอยู่บุรีรัมย์ก็เป็นกู๊ดบอยเป็นลูกรักเนวินฮะ4ปีซื้อบ้านหลัง10ล้านขับเบนซ์ CL ไม่มีหนี้มีเงินฝากต้องอธิบายต่อไหมหมดคำถามครับผมย้อนนิดนึงเมื่อกี้เราเดินทางมาจาก Academy นั่นคือเรียกว่าเป็นโรงเพาะชำได้ไหมคือฝึกเด็กถ้าเข้าไปจะเห็นมีอาคารอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับ2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นอะคาเดมี่เรามีอะคาเดมี่อยู่ประมาณ100กว่าคนมีตั้งแต่10ขวบกลางคืนเนี่ยยังนอนฉี่ใส่ที่นอนเลยนะมาจนถึงฝั่งขวาที่เป็นแคมป์เฟิร์สทีมฮะนะมันจะอยู่ด้วยกันเด็กเนี่ยจะมีความฝันที่เลือกทำอย่างนั้นเพราะว่าคือต้องสร้างความฝันและเป้าหมายให้เด็กว่าเฮ้ยวันหนึ่งกูจะข้ามไปอยู่ฝั่งนี้กูจะไปอยู่ฝั่งนู้นกูจะอยู่ให้ได้เวลาพวกพี่ๆเฟิร์สทีมเข้ามาเขาขับรถเบนซ์มาจอดขับรถเก๋งมาจอดขับรถยนต์มาจอดมีผู้หญิงสวยๆมาด้วยอะไรเงี้ยอิโมชันนึกออกไหมเด็กก็จะมีหน้าที่อยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเรียนเช้าไปเรียนเย็นกลับมาฟุตบอลทุกอย่างเราคอนโทรลหมดเด็กไม่เรียนเป็นอะคาเดมี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้พ่อแม่ส่งมาให้เราต้องยกสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบริหารจัดการให้เราหมดทุกอย่างเราดูแลหมดเรื่องเรียนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรสารพัดเรารับผิดชอบหมดทุกอย่างหลักในการคัดเด็กเข้าอะคาเดมี่คืออะไรฮะมันต้องมีการออดิชั่นมันต้องมีการคัดตัวกันไหมหนึ่งเนี่ยก็เวลาเราคัดอะคาเดมี่เราก็จะมีการเทสเราก็เปิดคัดใหญ่ปีนึงเราก็จะคัดครั้งเดียวผมเดาว่าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์จะต้องแห่ส่งลูกกันมาเพียบเลยเข้าใจผิดมาทั้งประเทศมาทีวันที่เราคัดอะคาเดมี่ทีเนี่ยมาเป็นหมื่นคือคัดกรองก็ต้องเรียกว่าตะแกรงจะตะแกรงต้องถี่มากคัดกรองเข้มข้นมากเพราะเอาไปถึง 1% เด็กที่นี่เนี่ยดูทั้งวินัยความประพฤติแล้วก็ถ้าไม่เรียนหนังสือเนี่ยไล่ออกเลยนะคนมันฉลาด IQ มันดี EQ มันดีมันก็เล่นบอลฉลาด
โง่เฮงด้วยความรู้ความคิดด้วยมันผสมผสานกันนี่ไม่ใช่แค่ทำลายความเชื่อของผมเท่านั้นนะทำลายความเชื่อคนส่วนใหญ่ผมว่าคุณเนวินต้องเคยได้ยินเรียนไม่เก่งไปเล่นกีฬาบ้าเราถึงได้นักกีฬาโง่ๆเราถึงได้นักกีฬาโง่ๆนักกีฬาต้องฉลาดด้วยเอาแน่นอนคุณต้องมีไหวพริบคุณต้องมีปฏิทานคุณต้องรู้จักวางแผนคุณต้องกำหนดเกมได้หลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือแนวความคิดที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้นภาพบ้านเมืองที่เจริญขึ้นอย่างทุกวันนี้ทำให้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแทบทุกคนในจังหวัดถึงรักและศรัทธาในตัวเขานั่นคงเป็นเพราะบุรีรัมย์ไม่ได้เป็นแค่เพียงบ้านเกิดแต่บุรีรัมย์เป็นลมหายใจของเขาสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งลมหายใจสำคัญของบุรีรัมย์ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงใน Next and the City สวัสดีครับเรากำลังอยู่ในสนามแข่งรถยนต์ทางเรียบระดับโลกใช้คำนี้เลยนี่มันอะไรฮะนี่มันยิ่งกว่าความบ้าคลั่งนี่มันต้องขนาดนี้เลยฮะนี่คือบุรีรัมย์สแตนดาร์ดมันต้องขนาดนี้เลยพี่ก็ถ้ามันไม่ขนาดนี้มันก็เจ๊งดิผมไม่ต้องการอนุสาวรีย์ผมไม่ต้องการจบชีวิตผมด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการบ้าบอคอแตกหรืออะไรแต่ผมต้องการเป็นนายเนวินใช้คำนี้พี่โอเคความหมายมันตรงตัวแต่มันน่าจะมีตั้งหลายคำทำไมเลือกใช้คำ